สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมะนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิภาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุธรรมจะโลกาภิปติสัมปติกัตถัญจลิยันหิวะลังนายัจจะทาสันติทัสสัตตาภะละชาคะชาติกา
จะบ่ดีผมเป็นบ่อลมในผมมาทรงฤทธิ์ที่จักดาก็บริจาคทุกผมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมสุลิบาทพระธรรมมาขอพรนั้นประเสริฐว่าลาเลิศมโหฬารวางจัดในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธมาตอันลูกจีโปรดปลวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีสุสุขกเกษมทีสมดังเกตนาเทินนิมนต์ท่านเจ้าค่ะนมัสตุรัตนตยัสสะอิทานิตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเตสัทธยุตตรปัญจสตาธิกานิทเวสังวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนาสัลละเขตภามติสิริสุภมัสสดุพุทธศาสนายุกานนับจำเดิมแต่ปรินิพพานมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2563พระวรรษาปรัตยุบันนสมัยตุลาคมมามาสุรทินที่24วันเสาร์ณวันนี้จะเป็นปัจจุบันนวานศาสนายุการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในส่วนที่ล่วงไปแล้วนั้นมีในอันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้อิโตปรังเบื้องหน้าต่อเตนี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนาอันอัตมภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันนำมาแสดงสืบต่อไปนักกาลบัดนี้เถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันตินวโรกาสอันเป็นมงคลต่อจากนี้ไปอัตมาภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทำนองสารพันยกถาเพื่อเป็นการฉลองสวรรณเจตนาของทางคณะเจ้าภาพพร้อมญาติมิตรพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ทางเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยโอ้ยศรัทธาเพิ่นจังแม่นหลายแม่นไงเบิ่งรุ่นหน้ากระดาษหนึ่งวันนี้
ต่ไปเทศมาหลายๆหม่องก็ท่านเห็นจังที่จักเถียมีหม่องเนี่ยเจ้าภาพหลายอย่างหลายก็ว่าเกิน10หรือ12 13อยู่นี่อันนี้ว่ามันหนากระดาษลูกหลานเพิ่นหลายดีแล้วเพิ่นมีไล่น้ำไล่สื่อเพิ่นก็เอามาพิมพ์ลงเพื่อเป็นการประกาศศรัทธาของทางคณะเจ้าภาพดีแต่ว่าผู้อ่านนิติบัตรนี่เต็มที่ตาบ่ดีไปไงมันไปพาตามาใหม่ๆบ่ทันได้โดนมันเนี่ยหาอ่านผิดก็ขออภัยทางเจ้าภาพเด้อเพราะว่าเบิ่งเราเป็นสีร้ายๆเขามาได้นี่เราเบิ่งบ่ค่อยจะบ่ค่อยแก่งเท่าไรเพราะว่าเวียนตาลืมแม่มือนี่แม่เพิ่นบอกเฝ้าๆก็เลยเฝ้าก็เลยลืมเวียนตาบ่ได้เอามาซ้ำถึงจังใดกติกาอ่านลายน้ำท่านเจ้าภาพทั้งหลายมือนี่เพิ่นได้ทำบุญมหากฐินอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อไม่ศรีดาแหลมผู้ที่เสียชีวิตจากลูกหลานทั้งหลายและญาติมิตรทั้งหลายไปโดยบ่มีวันที่กลับมาเห็นหน้าได้อีกเอาละท่านเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยคุณพ่ อทองสุขศรีดาแหลมอันนี้พร้อมด้วยบุตรหลานทั้งหลายละกามีพอทองใบสิริรักษาสิริรักษาสิทธิ์แม่ทองใบเนาะสิริรักษาสิทธิ์คุณบุญฤทธิ์บุตรดาคุณคณิษฐาคุณคณิษฐาเนาะแม่คำใสศรีดาแหลมอันนี้เป็นภรรยาเนาะเป็นภรรยาของผู้ตายมานี่พร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายทั้งญาติใกล้ญาติไกลญาติฝ่ายบิดาญาติฝ่ายมารดาและญาติซึ่งเป็นวิสาสะคุ้นเคยเมื่อนี้ได้มาปารภถึงการจากไปของคุณพ่อไม่ศรีดาแหลมผู้ที่เสียชีวิตจากไปจังได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธากันตั้งองค์มหากฐินขึ้นเพื่อที่อุทิศบุญกุศลอันเกิดจากการกระทำบำเพ็ญในคราวนี้ไปหาดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อไม่ศรีดาแหลมผู้ที่เสียชีวิตจากไปลูกหลานทุกคนมีความเป็นห่วงคุณพ่อไม่ศรีดาแหลมเนี่ยแม่นเพิ่นสิจากบุตรธิดาลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายไปเพิ่นก็จากไปแต่เพียงอัตภาพร่างกายของท่านเท่านั้นส่วนคุณงามความดีที่คุณพ่อไม่ศรีดาแหลมได้ทำเอาไว้กับบุตรธิดาลูกหลานและญาติมิตรนั้นยังอยู่ยังไม่ตายยังฝังแน่นยังประทับอยู่ในความทรงจำของผู้เป็นบุตรธิดาลูกหลานญาติมิตรอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านมาจากไปโดยไม่มีวันที่จะกลับมาเห็นหน้าได้อีกเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานญาติมิตรทั้งหลายก็มีความห่วงหาอะไรกลัวว่าดวงจิตวิญญาณของท่านจะไปสู่สถานที่อันเป็นทุกข์เราทั้งหลายไม่ปรารถนาอย่างนั้นเราทั้งหลายปรารถนาอยากให้ดวงจิตวิญญาณของท่านนั้นไปสู่สถานที่อันมีความสุขกล่าวคือสุคติคือโลกสวรรค์อันนี้ทุกท่านก็คงจะมีความตั้งใจอย่างนั้นจึงได้มาร่วมใจกันการที่เราคิดถึงบุคคลผู้ที่เสียชีวิตจากไปนั้นถ้าเราจะมามัวร้องไห้พิไรลำพันไปนั้นหาเป็นประโยชน์ต่อผู้ตายไม่หรือดังนิทานที่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังมัทกุลธลีว่าเศรษฐีชิตนีลูกชายป่วยไม่หายามารักษาเมื่อลูกชายตายก็นำไปเผาที่ป่าช้าเพียงคนเดียวไม่เชิญญาติพี่น้องไม่เชิญหรือไม่นิมนต์พระมาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่มีคิดถึงบุตรก็นำข้าวปลาอาหารไปส่งที่ป่าช้าอันนั้นเราได้ทราบจากนิทานแล้วว่าบุตรหลานที่ตายไปนั้นไม่ได้รับอยู่มาวันหนึ่ง
เศรษฐีไปส่งข้าวบุตรที่ป่าช้าไม่ได้พอติดธุระก็เลยให้คนใช้นำอาหารไปส่งบุตรของตนที่ป่าช้าวันนั้นเป็นฤดูฝนน้ำหลากมาคนใช้หายานพาหนะที่จะข้ามไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอาข้าวปลาอาหารที่เตรียมไปนั้นใส่บาตรให้พระสงฆ์ที่มาเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็จงใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของเศรษฐีพอตกกลางคืนมาบุตรชายของเศรษฐีที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันผู้เป็นบิดาว่านับแต่วันที่ฉันตายไปฉันไม่ได้รับประทานอาหารสักวันเดียวเพิ่งจะได้รับประทานอาหารเมื่อวันคืนนี้ผู้เป็นบิดาตื่นขึ้นมาแล้วก็สงสัยก็เรียกคนใช้มาถามว่าเราใช้ให้เธอไปส่งข้าวบุตรของเราที่ป่าช้าเธอไม่ไปตามคำสั่งของเราดอกหรือคนใช้ก็บอกว่าไปขอรับแต่ว่าไปขอรับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ข้ามไปถึงป่าช้าเพราะว่าน้ำหลากมาหายานพาหนะข้ามไปไม่ได้ก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรให้พระสงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรชายของท่านเมื่อเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจว่าเมื่อเราไปส่งข้าวบุตรที่ป่าช้าทุกวันบุตรชายเราไม่ได้แต่คนใช้เอาข้าวปลาอาหารที่เตรียมไปนั้นใส่บาตรให้พระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปหาบุตรชายของเราบุตรชายของเราก็มาบอกในฝันว่าเพิ่งได้รับประทานอาหารในวันนั้นฉะนั้นเศรษฐีจึงไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกแก่เศรษฐีว่าการที่เราทั้งหลายมีศรัทธาที่จะสงเคราะห์แก่ดวงจิตวิญญาณของผู้ตายนั้น เราจะต้องทำบุญกับพระอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงจิตวิญญาณของบุตรชายจากนั้นเศรษฐีก็เข้าใจและก็ได้ทำมาเป็นประจำอันนี้ก็แสดงว่าการที่เราทำอย่างอื่นนอกจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วผู้ตายไม่ได้รับวันนี้ทางข้าพเจ้าภาพเข้าใจดีแล้วก็ทำบุญใหญ่ทำบุญกฐินเพื่ออุทิศส่วนกุศลกฐินนี้เป็นกาลทานญาติโยมทั้งหลายเป็นกาลทานมีเวลาอยู่แค่1เดือนเท่านั้นนับตั้งแต่วันแรมค่ำ1เดือน11ไปถึงกลางเดือน12เลยจากนั้นไปหรือก่อนหน้านั้นอีกก็ถ้าเราทำกฐินไปทอดก็จะไม่เป็นกฐินสมบูรณ์จะไม่มีอนิสงส์ของกฐินจะเป็นบุญผ้าป่าไปฉะนั้นเจ้าภาพเข้าใจดีจึงมาทำตามการเวลาเพราะการทำบุญกฐินอุทิศนี้ในครั้งพุทธกาลเราก็ยังไม่เคยไม่อาตมาก็ยังไม่เคยอ่านเจอแต่ว่าถ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเราทำดีเราทำบุญทำคุณงามความดีจะทำบุญอะไรก็ได้ไม่ผิดมิฉะนั้นเราทำแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลไปหาดวงจิตวิญญาณของผู้ที่ตายก็คิดว่าบุญกุศลส่วนนี้จะไปถึงผู้ตายผู้ตายจะต้องได้รับอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลตามที่ท่านเจ้าภาพได้ตั้งใจเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาพร้อมแล้วผู้เป็นบุตรชายบุตรสาวบุตรเขยบุตรสะใภ้ตลอดถึงหลานๆของผู้ตายได้มาทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลหาดวงจิตวิญญาณของผู้ที่ตายแล้วฉะนั้นจึงขอป่าประกาศหาดวงจิตวิญญาณของผู้ตายว่าบัดนี้ญาติของท่านทั้งหลายได้พร้อมแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงจิตวิญญาณของท่านวันนี้ก็ขอให้ท่านจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลหากว่าดวงจิตวิญญาณของท่านยังมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ไปเสียเมื่อรับบุญกุศลแล้วถ้าหากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปให้เป็นไปตามเจตนาประสงค์ของผู้เป็นบุตรธิดาลูกหลานและญาติมิตรที่มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงจิตของวิญญาณของท่านณเวลาวันนี้ก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
เอาละอานิสังสาปัญจวรรณเนตวากนัตมาภาพจะล่ำสันพรรณนาในส่วนอานิสงส์ให้มากไปการก็จะเนื่นช้าเวลาก็สายขึ้นมาทุกทีบัดนี้อาตมาภาพจะได้หันเข้ามาเทศเป็นเรื่องเป็นนิทานให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้เป็นคติเตือนใจและได้นำไปประพฤติปฏิบัติสอนลูกสอนหลานสืบต่อไปก่อนอื่นอาตมาภาพก็จะมีถ้ามีการเทศตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปจะต้องมีการสมมุติสมัญญาฉันทานุมัติแบ่งหน้าที่ให้แก่กันและกันก่อนเพื่อเป็นการสะดวกแก่โยมผู้ฟังและก็พระผู้เทศโยมผู้ฟังก็จะได้ทราบว่าพระคุณท่านธรรมาสไหนท่านรับตำแหน่งแห่งหน้าที่อะไรในการแสดงในนิทานธรรมะเรื่องนั้นๆจะได้ไม่ถามกันให้ลำบากแต่พระผู้เทศเล่าก็จะได้ทราบหน้าที่ของตนก็จะได้ประคับประคองเทศฉลองศรัทธาของทางคณะเจ้าภาพจนสมควรแก่กาลและเวลาฉะนั้นวันนี้จะขอเทศในเรื่องภูพกรรมของพระโมคคัลลานะอันเป็นสาวกฝ่ายซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ่ยชื่อว่าพระโมคคัลลาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ผู้ที่บวชเรียนเขียนอ่านก็จะได้ศึกษาประวัติของท่านท่านเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคู่กับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระผู้มีฤทธาศักดาเดชรับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธาศักดาเดชกว่าสาวกองค์ใดๆของพระองค์แต่เมื่อเวลาท่านนิพพานท่านนิพพานไม่เหมือนพระสาวกองค์อื่นๆเลยท่านถูกโจรฆ่าตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าท่านได้ทำกรรมอันหนักกับมารดาของท่านท่านทำกรรมเอาไว้มากมากขนาดไหนอาตมาภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังฉะนั้นขอเชิญญาติโยมสาธุชนจงติดตามไปดังอาตมาภาพจะได้จับสำเนาเขาสมมุติกถาว่าภูรโตธรรมาสเนนิสินนังสมนามิจะขอโอกาสอาราธนาพระเดชพระคุณท่านซึ่งนั่งสถิตประดิษฐานอยู่ธรรมาสเบื้องหน้าด้านขวามือของอัตมาภาพนี้ท่านมีนามปรากฏตามโลจิยโวหารว่าท่านอาจารย์อุดมกันตะธรรมโมท่านเป็นศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาพิมพาธรรมติโนเจ้าอาวาสวัดนนศิลาบ้านฝายหินตำบลวังหินลาดอำเภอจุมแพวันนี้จะสมมติให้ท่านรับตำแหน่งแห่งหน้าที่ผู้เป็นบุตรชายในเรื่องภูพกรรมของพระโมคคัลลามีชื่อว่านายมานพทำหน้าที่เลี้ยงมารดาของตนสำหรับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ธรรมาสเบื้องซ้ายมือของอาตมาภาพทางด้านทิศเหนือนี้มีนามปรากฏตามศาสนโวหารว่าท่านอาจารย์สำราญหรือหลวงพ่อสำราญทีปังกะโลวันนี้จะสมมติให้ท่านรับตำแหน่งแห่งหน้าที่ผู้เป็นมารดาของนายมานพนั้นซึ่งมีนามว่านางตรุณีมารดาผู้ตาบอด อยู่กับบุตรชายตยเมวาหังอัตานังสมนามิตัวอัตมาภาพจะขอรับตำแหน่งเถ่าขมูเป็นไงแต่ว่ารับตำแหน่งน้อยบัดเป็นรับตำแหน่งผู้น้อยเป็นอย่างเฒ่าแล้วก็เลยเสียงบ่ดีคือเปิ้นกระหันขึ้นมาเทศหน้าที่ของมันบ่แม่นหน้าที่ผู้เฒ่าแล้วบัดเป็นหน้าที่สาวซําน้อยจะได้รับตำแหน่งแห่งหน้าที่ของสาวกัณิกาสาวกัณิกาในเรื่องภูพกรรมของพระโมคคัลลาตัตมาสาทโวเพราะเหตุฉะนั้นไสขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังในเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลานะดังพระเดชพระคุณท่านอาจารย์อุดมกันตาธรรมโมผู้ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของนายมานพผู้เป็นบุตรชายจะดำเนินตามหน้าที่ของตนสืบต่อไปโดยสัจจะเคารพเป็นอันดีเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมันติบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งยาจนกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูจิตติสาโรพาสเจ้าวาดวัดศรีสว่างสี่แยกนนหัวนาเจ้าคณะตำบลอาจารย์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นวันนี้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูท่านมารับหน้าที่ของลูกชายมีชื่อว่านายมานพในนิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลานะบัดนี้จะได้ดำเนินตามบุพประโยคตนสืบต่อไปจับเนื้อในใจความในตอนนี้ว่าอติเตกาเลในดิตการนานมาแล้วสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในเมืองพาราณสียังมีชายคนหนึ่งมีชื่อว่านายมานพได้ทำหน้าที่เลี้ยงมารดาฝ่ายบิดานั้นได้ตายจากไปนานแล้วส่วนมารดานั้นได้ตาบอดทั้งสองข้างไม่มีทางจะรักษาหายได้การเลี้ยงมารดานั้นแม้จะเหนื่อยสักเท่าไรเขาก็ไม่เคยบ่นทำหน้าที่ของตนในสมบูรณ์ตลอดมาเพื่อทดแทนบุญคุณมารดาที่ท่านเลี้ยงเขามาจนเติบกายทั้งเขาและมารดาก็อยู่ด้วยความสุขสบายไม่อาทรร้อนใจสิ่งใดนักกาลครั้งนั้นและโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินในหน้าที่ของผู้เป็นมารดาซึ่งมีนามว่าตะลุณีซึ่งจับใจความในตอนนี้ว่าสามาตาอันว่านางตะลุณีผู้เป็นมารดาของนายมานพเมื่อประสบชะตากรรมตามืดมองไม่เห็นหนจึงสู้ทนรอวันตายมีลูกชายเป็นที่พึ่งเอกาธิวสังขันอยู่มานะวันหนึ่งก่อนเข้านอนนางจึงสั่งสอนลูกชายของตนว่ามโนเปยแม่นี่ตาบอดเบื่องบ่เห็นหงทางใดแล้วให้เจ้าเพี้ยนมั่นดาไปอย่าปล่อยว่างหนีห่างขันเจ้าว่างไล่ทิมมันความตายกะไก่หมอคำเอ้ยขันพอเจ้าบ่หมอดเมียนกะไข่บ้างได้ซอยดูอัญญาทิมยาป่ายาปอยแม่เด้อมาโนเปยแม่เอ้ยสั่งมาเบาไปจังสันน้อแม่นไผสิไปทิมไปป่าไปปอยแม่ใดอันเจ้าเป็นแม่ของผมเป็นผู้เลี้ยงผมมาแต่น้อยเท่าใหญ่บุญคุณของแม่มีมากขนานับแม่เอ้ยอีกอย่างหนึ่งหันเพื่อนเฮานี่ก็มีกันเพียงสองคนแม่กับลูกเท่านั้นนาทีดูแลเบิ่งแย่งเป็นนาทีของลูกโดยตรงจะนั่นจะจะจิตทว่าลูกสิทิมสิป๋าสิปอยเจ้าไหนแม่แม่ก็เว้าไปสละเท่าเอ้ยในเมื่อแม่นี่อยู่ในโลกมืดตลอดเวลาอันซุ้มผู้เฒ่าบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนั่นเพิ่นหูแจ้งตาใสเพิ่นสิไปทั้งใดมาทั้งใดเพิ่นก็ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ว่าแม่นี่อยู่ในความทุกข์ทรมานย้อนมาบ่เห็นหงกะย่านลูกบ่ดูบ่แล่บ่ลำบ่แย่งไปตะละเท้าโอ้อันนี้เป็นความจิตของคนแก่คนชราผู้เฒ่าโดยเฉพาะผู้เป็นแม่แม่ก็บ่แม่นเฒ่าซื่อๆตาก็บ่เห็นหุ่งพร้อมจึงได้เว้าได้จมได้จ่าอยู่บ่เศร้าเออโอ้ยแม่เอ้ยธรรมดาละผู้เฒ่าบ่ว่าเฒ่าบ้านเพิ่นบ้านโตละแม่คันแก่ชรามาแล้วคันลูกมีลูกหลายผู้หลายคนบางคนคันมีลูกมีความกตัญญูมีความรักก็ดูแลพ่อแม่ก็มีความสุขแต่ว่าพ่อแม่บางคนคันมีลูกหลายคนหน่อยคนก็แล้วแต่คันบ่เบิ่งบ่แย่งก็บ่มีความหมายเนาะแม่เนาะแต่ว่าที่แม่เว้าแม่จมอยู่นี่แสดงว่าแม่ก็มีความคิดความอ่านหรือความในใจอยากจะเว้าจะเผยสู่ลูกฟังเอาจังสิแม่จังใดล่ะเจ้าลองเผยความในใจความอัดอั้นตันใจของแม่ที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นให้มันยะเย้าให้ลูกได้ฟังให้มันชัดมันแจ้งกว่านี้สิได้บ่แม่โอ้อยากฟังความในใจของแม่แต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่มันคิดจังใดกับชีวิตเจ้าของว่าท่านติลูกอันนั้นแหละแม่เพราะว่า
เจ้าในบางครั้งบางเทื่อที่มีความในใจอาจจะบ่เปิดเผยสู่ลูกสู่เต้าฟังใดมื้อนี้ลองเผยความในใจสู่ฟังเบิ่งกันน่ะแม่บัดนี้ก่อนสิได้ก้าวตานประทมบากสำเนียงจะสิได้น้ำคำสอนเพราะพระครูเพิ่นตรัสสอนสอนให้คนเฮากตัญญูไว้ว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูนี้กตเวทีสองความนี้เพิ่นคิดว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีแท้ละนาพระองค์กลางประกาศสอนขอเฮาคิดย้อนอดีตเก่าที่กายมาพ่อแม่เฮาสรรหานั้นสู่แนวตั้งกายนับแต่กายเฮานี้ได้มีมาในโลกหากแม่นโชคพ่อแม่เลี้ยงเพียงความก้มเสมอคิดให้ดีแน่เด้ออย่าเพ้อปวงลืมหลังไผว่าหยังให้ลืมคุณอย่าวุ่นเฮกะใจเสียจะได้เพ่ฟังลุยเม่นกุยบ่คิดทีขันบ่มีพ่อแม่กะบ่มีมื้อนี้กะนิ่งพ่อบ่ละคุณคิดแต่พี่งอดพุ่นในกะจางจุงจิตจังเสียนชีวิตพ่อแม่เฮาเป็นคนสร้างบ่ต้องพันละนางแนวใดก็ฮู้อยู่นั่งอยู่นี่ล้วนแต่เป็นผู้ลูกมาแล้วสุประการนะพ่อแม่เฮาสิให้เขาตั้งบ้านอุปถากกะผิดหลักสมควรเฮาถนอมหักต่อพระคุณนุนเกื้อเพิ่นบ่เหลือจริงหน้าเดียวกะละพวกเขาก่อนตอนเพิ่นยังอยู่พร้อมไม่ต้อมบ้านอย่าห่างนิ่งพอกับแม่มีคู่เดียวตอนนี้บ่มีอีกสิหาใส่คันพ่อไปก็เหลือยังแม่ผู้เดียวเพียงนั้นคันแม่ไปก็เบิดหันหาไปแทนจังสิแกนนะจังสิคือผมแทนคู่แต่กกแต่เขาส่องเท่าผู้เปี่ยมคุณโอ้ยยายเอ้ยเว้าไปหลายก็สิวุ่นย่านเจ้าคุณมัวมองบางคนสองผมแทนได้อยู่แดนสวรรค์แล้วบ่แม่นแล้วสิมาคนแม่นรู้ตนก็ได้เป้าคิดฮอดสองแจ้มเจ้าให้ตำสั่งส่วนบุญนะคิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งบาดแรกพุ่นสมัยที่เฮายังเล็กตอนที่เฮาเป็นเด็กกันย่างเดินบ่เป็นก้าวพ่อแม่เฒ่าเอาไว้บัดเดินทางเพิ่นอุ้มเจียเจ้าจังมวลเอาเหลือยามเพิ่นพาเกลื่อนใหญ่เอาเฮาไปขึ้นขี่คงจังแม้นมวลกันดอดจากตบบาหรือตบหัวล้างเธอจับหูหันระหว่างทางมันเลี่ยวเลื้งเลื้งห่องมือตบหัวตั้งกองกะตั้งห่องอันปีพอพ่อกับแม่พันอันบ่หมู่ถือว่าลูกและเต้าพระคุณเจ้าจังแม่
นอยังยฉันสิได้ก้าวเน้นประตมเพียป้าประตมภาคสำเนียงจาเป็นมารดาในมานบบอกลูกชายให้หมายพึงย้ำเมื่อถึงความเศร้าเหมือนไฟล้นยางจุดที่สว่างตาเคยดีกลับมาบอดจอดจอยหลอดใจน้อยอ่อนหาตายเพิ่นว่าทุกยากหายอาการครบสามสิบสองตามีมองหูมีฟังอีกปากดังก็มีไว้สิ่งใดใดที่บกพร่องก็พอทนไปตามวางเดี๋ยวนี้มองบ่เห็นทางมีแต่มืดแปดด้านมันแสนเศร้าอังมานุ่งมานอบเอิ้นตาของแม่ก็แม่นเจ้าตาของแม่ก็แม่นเจ้าอีกร่างแม่เบิดทิ้งกายเพิ่งลูกชายเพียงคนเดียวอย่าเที่ยวเกเรดื้อแม่มีมือก็จริงนานแม่มีขาก็จริงอยู่แต่แนวพาเบิ่งดูคือสองตานั้นบอดสิ้นมีใดสามบ่มีย้ำสิลูกกอกจากที่อาศัยเพิ่งเอามือค้ำต่ำเศร้าเหือนพองเตะของเหยียบกระตุ้นจนแจวแนวว่าตาบอดีนิ่งอย่าสู้สีหายให้แม่อันกายานับมือแก่กิ้งบ่แข็งเนียงบ่เต่าบัดกินเขาได้คอยคำถวยได้ปนถวยได้แจ้วให้จับมือแม่จำอย่าทำเจียดพระใจส่วนนะบนเจ้าเพียนมันดาสิซอยสู้บ่จนใดเหลือใจดีเหลือใจเดียวแล้วกางให้สงสารตู่บ่คือหมูมีตาดูกันบ่ได้กันมองแล้วกะตอมองมีแต่ให้แล้วกางห้องพ่อได้เป็นความบุกพ่อละบายความทุกข์แต่ละเขาบัดย้ำกุมคิดเห็นขาวหลังปุ่นย้ำตาดีบ่อยากไงสิไปใส่มาใส่ก็คือบ่อเดือดร้อนฝนฟ้าหาวก็ซึ้งใจเดี๋ยวนี้มองบ่ได้บ้านเพิ่นหวานโตเป็นทุกข์บ้านเพิ่นสุขโตเพิ่นเหงาเหงาลาคือบ้านนายหลายเด้งยืนนายสังขารแห่งคิดไปแห่งใจน้อยแห่งจะไปแห่งลาอ่อนจังได้ทุกเดือดร้อนดอกหนอนอ่อนดังกะใจเอวังจูบภาคไว้บั้นความโศกใจจะลางตัวโลนี้มันดาบนลากามเศร้าหนิงโอ้ว่าจริงเอ้ยน้องจังว่าจริงใบแห้งฝนตกมายังออกนอหาจินตาเอ้ยน้องฝน
น้ำตาอยู่สู่มือบ่มีมือสิสวงเห็นนั่นละน้อลูกแม่โแม่เว้าให้ฟังนั่นล่ะท่าเอ้ยนี่เป็นความอัดอั้นตันใจของแม่ที่ได้เผยลูกฟังว่าแม่คิดจังใดแต่ละมือแต่ละวันความนึกคิดของผู้บ่เห็นพงจังเจ้านี่มาหลายคักปานนี้เจ้าเด้อน้อแม่เนาะหลายก็นี่อยู่ได้ล่ะอันนี้แม่เว้าให้ฟังเพียงเครื่องหนึ่งซื่อๆดอกอันความในใจนั้นหลายคักก็นี่เว้าฮอดมื้ออื่นก็ยังบ่ทันได้เบิดได้ท่าโอ้ยแม่เอ้ยอ้าวคั่นซั่นแม่เมื่อมีความในใจผมก็มีความในใจสิเว้าสิเผยสู่ฟังเด้อแม่เด้อแม่ก็อยากฟังความในใจของลูกอยู่ว่าดูแลแม่มานี่สิมีความหน่อยอกหน่อยใจลำบากใจซั่นนะอ้อร้องเว้าสู่แม่ฟังเบิ่งก็นั่นล่ะบัดนี้ฉันเสนเทศนาเว้าปลานุ่มก่อนดาบพิวาสสัตว์ตุศาสตร์ระลึกน้อมถนอมไว้เอ็นใส่เสียนนักก่อนสิได้อ่านเนื้ออันนิทานเทศนาสอนนะเสียนได้วอนคุณครูเก่าพระเดียงเพียงพร้อมวานตามฟ้อมตอนเริ่มประเดิมใช้เปิดใหม่ให้ประตูสู่เรื่องพระเดียงเบาดอกเล่าความหนักเสียงที่บาดความก้าวล่วงเสียวัดห่างได้แจกคุณครูบาเยืนสลาเทียนไตดวงไทยต้องแนวอัปปีไอ้นี่พลาดความฉลาดนี่แล่นวิ่งสิ่งยังนั่งสมองนะหาได้มาก้าวลองในประเภทบทกลอนมังเทศสอนประชังจนเนบอนน้ำจำจีเสียงบอนดีปันใดแล้วแต่แววก่อนสิเข้าทาเทศจังไว้ของเหี่ยวเปี่ยวทายาลาถอยไว้ชมเน็ดตอนหน่อยหาแน่นดื่นเกินควันคำว่าจนบทก่อนอย่าป้อนมากวนนะอย่างเอกว่าเดือวันนี้บนเวทีนานธรรมะจงองอาจจริงการหล่อลานอย่าพบพานนักวายไปมืดสู่ดานลองยานลูกไก่หุ่นเดียนไฟอาปวนตลอดวางอยู่ด้วยถึงเข้าสวยมาช่วยถวยก่อนแก่บอนคุณวิดามันดอนจงเป็นชัดเฉวีดกังยามขานเทศนาสาธุดีจางเอ็ดนอนลานเสียทานลานเจ็ดเทศก่อนใดให้มันเย็ดดอกดังเพียงหรือเพียงนะเสียงละเพียงสิงแจนแจนได้ดอกคุณสาคุณเดยคุณคนโยจงโลกฟังให้มาเด้อคู่สุตอนอำนาจแรงต
ไตรรักประจักษ์กิตติคาคิดละลึกหายมาแฝงควายข้างเทศใดดังใจแปลงรู้แก่มแจ้งคำก่อนทุกตันเทินเช่นคุณหนูเสร็จสิ้นทวินก่อนแจ้งบานโยมผู้ฟังอย่าเฝ้าหวานหล่อนพรแต่ละคำนะยังบ่ถึงบันเฮาสาวเลี้ยงฟีตีนกำลังลิ้นซ้ำซ้ำดอกน้ำลุกบ่ทันหองนักสัวตกลุกมาแล้วมีแนวแดงกันสิว่าขวาเจ็บฝูงสัตว์ทำกันอย่าทุกทานในใจต่างนะอย่าวันไหวแดงนะสัตว์ทำสร้างกองบุญของเจ้าภาพประกาศญาติพี่น้องเอ็นหูขวสุขอนหนักในเบื้องตอนได้ป่าลบถึงคนตายพอไม่สีดาแหลมเพื่อนได้ไหวที่วังได้จางไปสาแล้วจากบ่มีวันควงอยู่ขึ้นมาพอกันอีกท่านบ่จางแบบนี้ก็มีมือสิตาวขึ้นนักโอ้ยยกแม่คนตายแล้วดันบ่ฟื้นนักเป็นเรื่องธรรมดานักผู้เกิดมาจะต้องเจอความสุขคนตั้งนั้นนะความว่าความตายนี่แขวนขอตุบาทยางให้กะแขวนนอนตอนแขวนไว้กะดังกันนะผู้สามีปัญญานั้นย่อมมีการจากห่างกันแล้วนะชีวิตปล่อยเลยวางกะสำลุกขชาติไม่ล้ำตนนั้นเหี่ยวเจ้าอย่าแจ้ตายอย่าแจ้เท่าโลกของเฮาบ่มีเสื้อเงินหรือคำบาดเสื้ออยู่ตามลานนานบ่แยกนักเอาแต่เว้นไปสร้างบุพกรรมไปแต่งแม่นนักกันพอปานแต่งแป้งพอปานหน่วยแก้วกะคำแล้วดอกสร้างไปเอากันไว้กะบ้านใดสิห้องหัวยุคกลางนะกะบ่กลับขึ้นมาดังประสงค์จำนงอ่างนะการที่ไหลละลางนี้ไกลกันคนละโลกไปนั้นยอมมีทุกโศกเศร้าห่วงกองน้ำตาอย่าแจ้ตายเพิ่นบอกเว้าเขาก็ตายเป็นยาดีพนาเมใหญ่เสียใส่ในก็ตายเขาอย่าไปเว้าอีกกับทั้งหนวดเต่าเพื่อนว่ามันเป็นยาแจ้เท่าฝนฝนกันกับน้ำมันหินแห่นอกนั้นแจ้บ่ได้เสียเพราะประเทศดังนำ
ล้างคนตายตอนเฒ่าล้างคนกระตายนวมมัดจุกรรมน้ำคุ้มปุ้มเลขเกียรติเจ็ดเศษบ่หนีเว้นดอกบางคำหนักหอดวางแล้วแม่นเสนีไปบ่อนดาวหรือลีอยู่ในดองนะหรือเสลงบ้านด่านไปหมอบเศร้าเน่าเลี้ยงนะหรือเสนีไปซ่อนผู้ปานังทำเตือนก็ตามแล้วหนีไปอยู่ดวงเดือนจักรวันฝากฟางกามพ้นดอกเมียงมอนหอดมือแล้วแม่นสิว่าผู้ขาขอก้อนทอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็บ่มีฟังนะบ่มีหวังโอ้ต้นตอดผากกะดีโดยแม่งหาลังเตือคิดอยากตายเพราะแย้งมันกะบ่ตายให้สมหัวใจสมอยากสำพ่อเพื่อนฝากไปกะวิคอมภาคประพันธ์ว่าถ้าไม่ถึงเก้าตายก็ไม่ตายไว้ชีวาใครพิฆาตเช่นข้าไม่อาสันถึงเก้าตายจะต้องตายไว้ที่วันไม่มีใครฟาดฟันก็ตายเองไปที่น้องเจนหูบัดความตายมาหอดจังว่ามือนี้นั้นหรือแหลงเศร้าเจ้าคำเคืองบางคนเป็นคนจัวมองหัวไผกะนายแม่เอ้ยแสงให้ตายมือละเจ็ดแปดครั้งมันนั้นกะบ่ตายขันผู้บ่ขี้ลายอยากสร้างก่อความดีนะอยากให้มีชีวิตอันยืนยาวไม่สอนนารู้ตนกำต้องสนองน้ำจำต้องงางชีวิตปล่อยไหลวางจากบ่มีไว้คงได้ห่วงนักทางมาลุพระฉะนั้นท่านสัทธายาประมาทสังขันชาติมันนักเป็นจังสีบ่ยืนมันอยู่ดอนมีการเกิดในเบื้องต้นกับควันแปดในตอนกลางสุดไปทั้งเงาอาสานส่วนสีลุงกองงามนะจางกำยมเพียงหน่อยถอยก่อนไว้นี่ก่อนฉันสิทิศต่อสอนจะเว้าสู่นิทานนักบัดนี้มนุษย์น้อยได้ก่อยภาคคำทันแรงนะแบ่งสุนทรมูหันต่อแม่คิงไข่เกียงเอาศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งความจริงเป็นเนื้อตอนเอาความแน่ความนอนสัจจังวิเป็นผูกเนียมผู้เพื่อนในแม่ล้องแม่นว่าแสนลุ่มปากหรือว่าลอยมื่นห้องแต่ยังขาดความสะอาดเป็นอาบัติติดตอนเหม็นบ้อนไปกะเสียเลียนนะขาดสัดสินขาดความมันบ่มีวันลูกสิเสือเกลือรักษาความเชื่อมเพียรรักษาเพียรไปสัญญาให้แม่ประคุณ
แม่เอ้ยแม่เจ้าอย่าวุ่นคอยวุ่นกะใจหมายลูกบ่ทันได้ตายแม่อย่าไปวันเจ็ดวางสิวังมังเวนลงลายเส้นสัญญาไว้ในหัวใจบ่ลืมลายถึงว่าลูกนี้ตายตาวิญญาณซอยแม่ใดยังสิสู่ดอกความเพียรตามได้ลูกบ่เมียนบ่ยอมปล่อยกะใจมังขอวางตัวเป็นผมเพื่อนในแม่ขอล้องเต่าย้ำกินป่ากินเท่าตัวใดอดตัวใดปวนปล่อยอย่างแม่ตอนมากเดียวได้ลูกสิปอนบอกเครื่องงอนดอกงอมมีเจ็ดเบิ่งดูแม่แม่เลี้ยงลูกตั้งแต่จีนแสนลำบากจะเพียงใดนะหมดยุ่งไงบ่ให้ตอมก้อมถนอมนอนตัวมนะขวาขุดลมขวาขุดสางนะบ่ไหลวางทิ่มปล่อยโอ้ยลึกตัวว่าสิขอย่างนักในตอนนี้ลึกตัวมัวของแก้วของแล้วก็ลงไปคิดอ่านลูกขอตั้งปณิธานในหัวใจอย่างแน่วแน่บ่เลียเบิ่งดอกเพียงนี้นะบ่ให้ไผได้ก้าวขี่ว่าเลี้ยงแม่บ่เป็นธรรมสิกว่ากรรมบ่วางมือนอกจากตายสิผ่านล่างตั้งวันได้มีลุ่มเคลื่อนอีกน้ำตอนสิกว่าย่างสิกว่าเดินตามตั้งมาตุกุนเจนเบิ่งในเตืองเต่าบ่นมาลูกบ่หวังสิอดลายเยี่ยยำผมแทนแม่นสิเมียเมียเพนสิเสื่อมันดาเจ้านักแม่อย่ามีเงาเศร้าเอาหัวใจได้ทุกเสียงขอเป็นหลักให้แม่ยิงขอเป็นอุ้มแม่แม่กังเพื่อบังเบื่อแดดฝนแม่นสิถูกกิ้งหลอนนะหรือลำบากจนตาดอนบ่ได้นอนเป็นปีปีย้อนพำเพียนมันด่านแก้วนะยากปันใดก็ตามแล้วขอสาบานสิสู่ต่อแม่นลอยปลาแสนกว่าเสียมามัดผูกไปยังสิสู่รอภายฟังนะเกิดเป็นชายลูกขอตั้งนะอยู่ในกายกะตันทุเอกตาเวทีตอบสนองปองตังบ่ขอปังบ่ขอมังนะบ่เลยวางทิ่มปล่อยบ่ยอมเม็ดให้บ้านน้อยอันคนโอส่วนนี้สิขอย่องเถิดทุนมาตามปิตุปัฏฐานังคือพระเศษเก่าพุ่นเพิ่นนักปราชญ์เพิ่นเตือนเจตฝากมนต์บุตรเป็นข้อเจตพ่อแม่คือผมฟังนะใครนินทาพ่อแม่เลี้ยงนะหรือว่าใครทำลายปะปมแก้วสองตาลเป็นเสมือนหลังผ่านทำลายปมเทพฟ้าบ่มีมือห่วงจะเลิน
นะเว้าไปเยินก็คือเยินกว่าคุณแม่จะเงาไหวไปตาดูต้องเป็นจริงที่ก้าวแจงบ่มีเปี่ยวแม่คนเดียวถ้าลูกทำบุกคองวางใจจึงว่าสิว่าลูกมามาเชิญมาด่าก้าวใดอย่าไปหอนนะเจ้าอย่างใดน้อมนะแม่สิ่งทุกอย่างลูกสิเป็นหูเป็นตาเป็นแข้งเป็นขาประทับคำชูดูแลแม่จนกระทั่งชีวิตแม่สิหาใหม่อันนี้พอใหม่คำมันสัญญากับเจ้าเด้อแม่เด้อเมื่อผู้เป็นมารดาได้ฝากชีวิตไว้กับลูกชายของตนแล้วเขาทั้งสองทั้งแม่และลูกก็อยู่ด้วยความสุขสบายณกาลครั้งนั้นโสทหระมานโวฝ่ายว่านายมนพผู้กระทำเพียรต่อมารดาอยู่ต่อมาเขาก็อยากได้ภรรยาก็จึงเที่ยวแสวงหาหญิงที่ถูกใจในหมู่บ้านเดียวกันเขาได้ผูกพันกับหญิงสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากันนิกาไม่รู้ว่าเธอจะพอใจหรือไม่ประการใดในวันหนึ่งเขาจึงไปที่บ้านของหญิงสาวเพื่อจะสนทนากับเธอเสนอตนเป็นเนื้อคู่ของนางนักกาลครั้งนั้นและบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของสาวกัณฑิกาจะได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนสืบต่อไปจะเข้าใจความในตอนนี้ว่าสาวกัณฑิกาปณะฝ่ายว่าสาวกัณฑิกาเมื่อเห็นมานพหนุ่มมาสู่บ้านของตนดังนั้นจึงพันถามขึ้นไปว่าพี่มานพเอ้ยแต่สมือสุเว่นคือบ่เคยเห็นเดินถ่ายกายทางมาสำข้อเถือเห็นแต่ไปคุมเหนือบ่เห็นมาคุมใต้บัดวันนี้มาตางหลังแถนอแม่นล่มมีหยังหอบมาเอ้ยแม่นกัณฑิกาฝันกลางเว่นเนาะพี่มานพเอ้ยล่มก็บ่ได้หอบมาฝันก็บ่ได้ฝันกลางเว่นแล้วกัณฑิกาเอ้ยที่ไอ้ไปเล่นคุมเหนือเที่ยวเล่นแต่น้ำป่าคันมาคุมกลางเที่ยวเล่นแต่น้ำโมมาคุมใต้จังซี่ว่าสิหากุ้ยแฟนเลสู่ถ้าเธอบุญทรงอยู่เพราะได้ยื้อยองอย่างว่าจะดอกลามันแมนบรพีมนพที่ว่าไปคุมเหนือว่าไปเล่นน้ำป่าที่ว่ามาคุมกลางว่าไปเล่นน้ำมูมันบ่แมนไปหาคุยแฟนและสู่เพื่อหามือสิแต่งงานกันบ่เนาะโอ้ยบ่แมนบ่มีมือมีวันจริงๆนี่ล่ะเอาจังซี่กัณฑิกาเอ้ยกันมาพอมาเห็นกันใหม่ๆนี่ให้ถามแน่ทอเอ้าธรรมดาละคนไปหากันก็ยอมถามข้าวถามข้าวกันเป็นธรรมดามีเรื่องอีหยังสิถามก็ถามมาโลดจนตัวเนาะโอ้ถามถามแท้แน่นอนคือไก่สิโศกสิมันเราไปว่าสนอกอยากโง่นะห่วยบ่ว่าเห็นหน้ากันคือถามเรียงโศกเรียงหมันโลดแต่เนาะแม่นโศกหมันแนวใดเฮาเนี่ยเอ้ากะโศกหมันอยู่ตัวกัณฑิกาเองตัวเนาะโศกหมันอยู่กับตัวของกัณฑิกาแม่นโอ้ยกันวางกันบ่โศกสําดอกพิมนพอ้าวจังไหนจังว่าจังสั่นล่ะชื่อ03จังใดแดนประออก51ผุ่นมันก็บ่ถึกตัวไว้มาเว้าไปจังสั่นเนาะจังใดเนาะอันถามบ่แม่นถามโศกแนวหมู่นั้นโศกแนวใดสั่นอ้าวคือจังซี่คอยไปเรียนบ้านใดกลุ่มใดก็กระสาวก็กระลือว่าสาวกัณฑิกาคมใต้เป็นคนสวยคนงามแห่งกลุ่มนี้ว่าสนอกแต่ใดตัวเนาะก็แต่ใดตัวนั่นล่ะความสาวความลื่นนั่นก็เลยอยากถามว่าคนผู้ดีผู้งามจังเจ้าท่านมีสู่มีแฟนเราไปโศกเรื่องสู่เรื่องแฟนสนอกลาโอ้ถามว่าโศกโศกแม่นโศกเรื่องสู่เรื่องแฟนนี่ดอกเออจังสั้นตัวเนาะพี่มโนเบยกลัวจะว่าเป็นของบ่เคยถือผู้ใดตีเป็นหน้าลี่บ่เคยคุยผู้เบาไก่หรือไก่กลัวเป็นไส้บ่เคยทางตันทางป่าบัดน้ำบาแต่เกิดได้ไงมาบ่เคยได้เว้าสู่ใต้จ่อยจักเถื่อเลยนี่ก็แม่นบ่มีคักท่านสู่แฟนแม่มันแม่นบ่เนาะบัดนี้เนาะแม่นอันที่ว่าบ่แม่นคือจังซี่อันคือเฒ่าเก่าโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นปริศนาไว้ตั่วล่ะเพิ่นวางใดเพิ่นว่าต้นใบใหญ่บ่มีผีสาวผู้ดีบ่มีสู่ธรณีโศกแตกตายเด้อันคนผู้ดีผู้งามจังกัณฑิกานี่
มาปฏิเสธว่าสู่แฟนบ่ท่านมีเนี่ยมาบ่เป็นแต่เสื้อแต่ว่าสะดอกเสื้อโลดพี่มโนบ่บ่มีก็บ่มีทอนละแต่ว่าคบกันเป็นหมู่เป็นพวกบ่อึดดอกหลายอยู่แต่ว่าคบกันเป็นสู่เป็นแฟนบ่มีอีหลีตัวล่ะโอ้บ่มีจริงๆล่ะว่าติบ่มีแน่นอนอ้าวกันจังซั่นพี่อย่างยับซั่นหม่อนเข้ามาซั่นซั่นมีพี่อย่างยับซั่นบักมีมาซั่นบักขนุนสิได้บ่สละห่วยว่าหันคือเว้าเลี้ยงสู่เลี้ยงแฟนอือแม่นบ่ไปเว้ามามหาชื่อสวนติเฮาเนี่ยอ้าวคือว่าไปจังซั่นถึงอยากยับสวนมาไว้ใกล้กันบ่มีตัวพี่มนบสวนมีหม่องเดียวทอมหม่องปลูกเฮือนนี่ล่ะบักมีก็มีอยู่2ต้นอยู่หัวเฮือนบ่เป็นมวยจักเทียว่าสิปั้มถิ่มอยู่จังว่าโอ้ยสามารถเข้าไปจังซั่นเนาะอันความเบ้าคอยเบ้าเมื่อกี้มันเป็นคำเถ่าเก่าคำพญาเบ้าเจ้าสาวจีบสาวตลาโอ้เบ้าจีบสาวแมนสาวคำพญาคำพญาเถ่าเก่าโบราณตัวโอ้ยกัญญากาว่าแมนสาวสมัยพญาสาวสมัยใหม่ต้องเบ้าคำใหม่ๆแก่งๆออกมาโอ้เบ้าคำแก่งๆใหม่ๆบ่ติแมนเอาเบ้าได้อยู่คือว่าเดี๋ยวนี้พี่จะแปลงทั้งคำสะพานท่องเที่ยวไตไอ้ยังงับเขาใกล้สาวใส่ใส่กันว่าสนดอกหลาโอ้ก็ได้ยื้อย่องจับว่าสนดอกเว้ยโอ้ยเจ้าว่าจังได๋ดอกเพิ่นนี่แม่โอ้ไปยังอีกกันเป็นตะย่านไปทางหน้าเว้ยเอาเป็นตะย่านมองได้อีกอุ้ยอยากงับเขาใกล้สาวใส่ใส่กันพะนะโอ้ยก็ว่าสูตัวแนวนี่ก็ว่ามันเว้าผิดเนาะอ้าวจังซี่ซะอาจังได๋เว้าความจริงจากใจให้กัณฑิกาฟังเหมือนกันน่ะลงจากบ้านของพี่มาสู่บ้านของกัณฑิกานี่มีจุดประสงค์แนวใดให้ว่ามาเบิ่งดูอ้ายเอาว่ามาโอ้ความในใจว่าติแม่นอ้าวสิเผยความในใจสู่ฟังบัดนี้พอดาวเผยแสงจ้าดวงจันทร์ตั้งเผยแสงตอมขอบกายทำแลโลกตั้งโบราณดังฝากฟังนะเพื่อนบอกว่าเบาและสาวโลกตั้งเป็นคู่แต่ได้มาหากจันทร์ตั้งมีข่าวไฟดาวกับเผาแกงนางมาแจ้งหามองเอาเครื่องท้องงอนละเอียดเสียดบ่แถมปุ่นบ่แต้มเด่นเสียงหูว่าตื้มแดงวางแล้วเปยโอนแจงจนต้นผ้ากันถามมักใจวุหารในเชิงลากผูกสมัครกำนักนองเจ้าผู้ต้องสีสอยกันนิกามผิวเปลือกไข่พี่ก็เผยความในอากปิดใจยะเทียดแทนแทนปันดอกเขตกาคือว่าเดี๋ยวนี้อายหัวใจวางเอกการจิตขาดกูเฉยจมเจตไกลประสงค์อยากมีความอานุแปลงทั้งให้แมวบักดำสิของเกี่ยวหนูบ่แปลงตั้งเตี้ยวทั้งส่วนแมวก็ต้องแย่จังมาเว้าอันเก่าเกี่ยววางแต่น้องนั้นเตียงไอ้สิเงียงกะบุงตากขันนางไข่ทอยาสิแล่นตำตองกวยเอ็นขันปลานังเป็นน้องเปี้ยสิกองเป็นหน่วยขันแม่นังเป็นบวยเปี้ยสิเป็นน้ำแองขันนางหักนางแพ้เปลี่ยนสิกันเก่าซ้อนเราคนเฒ่ามาเก่าญาณแต่เครือผักสมบ่จมใจกับผักสามญาณแต่เจ้าผู้อาบน้ำบ่เลอายผู้เกือกต